ชมคะเรามีปัญหากับการขนย้ายน้ำมันค่ะที่เราต้องมานั่งตักทีละถังอะคือตักจากเจ้าเตาเผาตัวนี้ค่ะมาใส่ถังพวกนี้มันลำบากมากทีนี้เราพบว่ามันมีไอเทมหนึ่งค่ะที่ช่วยให้การขนย้ายทำได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือนี่ค่ะเจ้าสิ่งนี้เป็นบล็อกใสๆสี่เหลี่ยมนี่ค่ะจุของเหลวได้ตั้ง16ถังแน่จุได้เยอะมากค่ะแค่บล็อกเดียวนี่แหละใช่เลยนี่อ่ะเห็นไหมมันดูแบบบางมากจางมากแบบแทบมองไม่เห็นเลยค่ะจะใส่ไปในนี้ปุ๊บเห็นไหมนี่ความจุคือตอนนี้500ค่ะนับเป็น 31% อย่างนี้เวลาที่เราขนย้ายน้ำมันอ่ะมันเป็นอะไรที่สะดวกมากเลยเนี่ยเห็นไหมนี่ค่ะนี่คุณได้ขนย้ายได้ค่ะแล้วถังพวกนี้ก็เต็มละทีนี้เราก็ไม่ต้องลำบากค่ะตักมาทีละถังอีกต่อไปเพราะเราสามารถตักมาได้แบบเนี้ยทีละ16ถังเลยเนาะวิธีคราฟง่ายมากค่ะเพียงแค่มีกระจกแบบนี้ร่วมกับออฟซิเดียนค่ะนี่ได้มาแล้วคราฟ1ทีได้2อันค่ะนี่เลยเห็นว่าถ้าเราคอมโบร่วมกับตะแกรงเลเวลค่ะแล้วก็ฝักบัวมันจะเป็นยังไงเอ่ยเราก็ไปยืนบนตะแกรงค่ะอีกพีในตัวเราก็จะถูกถ่ายเทลงมาในนี้นั่นเองมันเป็นวิธีเซฟค่ะให้ปลอดภัยแต่ก็ว่านะคือเต็มแล้วค่ะแค่นี้ก็เต็มแล้วได้ไม่กี่เลเวลเลยโอ้และนี่ล่ะนี่ค่ะสับปุ๊บก็ปล่อยอีกพีออกมาทางฝักบัวที่อยู่นั้นได้ตัวเราก็สามารถอาบเลเวลคืนมาได้ค่ะโอ้ขึ้นมาได้เหรอเดินช้ามากเฮ้ยแต่ขึ้นได้ค่ะโอ้นี่ไงเฮ้ยถ้าอย่างนี้ก็น่าสนใจนะเก็บเลเวลไว้อะเซฟเนาะผู้ชมค่ะถ้าเราต้องการที่จะหาสลามบอลเราต้องทำยังไงเอ่ยเราต้องไปฆ่าสลามหรือเปล่าไม่ใช่เลยค่ะนั่นมันเฉยมากตอนนี้เราอยู่ในมอดแพ็คค่ะถ้าอยากหาสลามบอลไม่ยากนี่ไง0.24 เฮ้เฮ้เออนั่นเลยค่ะข้าม้าเราหาอะไรเอ่ยเราหากีบเท้าม้าค่ะบางทีก็เริ่มรู้สึกรำคาญดาบในมือตัวเองอีกแล้วไม่ได้เหรอไม่ดอบค่ะดอบน้ำตาม้าชั่วม้าร้องไห้เลยค่ะม้าโดนค่ะมาสิใกล้ๆน้ำนิดหนึ่งค่ะเอาลาวาไปย่อยค่ะเราก็จะได้เป็นเศษลาวาทีนี้เราก็วางน้ำเปล่าค่ะวางกีบเท้าม้าแล้วก็วางลาวาแบบนี้ค่ะนี่ไงสลามโบทันที่แล้วใช่ไหมคะเราลืมพาคุณผู้ชมไปดูโมเดลของกระต่ายเราก็ยังไม่ทันได้เห็นโมเดลของกระต่ายเลยไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนไปแค่ไหนไปดูกันสิกระต่ายไม่เปลี่ยนแปลงเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเปลี่ยนแปลงโมเดลสัตว์ทุกอย่างยกเว้นกระต่ายโอ้โหลูกมีน้อยค่ะช่างน่าสงสารกระต่ายหน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะเลยโอ้โหผู้พัฒนาคือแบบคงไม่ชอบกระต่ายอะเลยไม่ได้เอาโมเดลกระต่ายมาด้วยค่ะไม่ว่าจะหมาเอ้ยหมูเอ้ยแกะไก่วัวโมเดลเปลี่ยนแปลงหมดค่ะแต่กระต่ายโมเดลไม่เปลี่ยนแปลงส่วนปูนี่มันเป็นของในม็อดใช่ไหมมันไม่ใช่สัตว์ปกติค่ะมันก็คงไม่เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแหละโอ้เพิ่งเห็นอะไรใหม่ค่ะปกติเราอยากได้กาวเนี้ยต้องเอาหนังสัตว์ค่ะไปต้มรวมกับสลามบอลเนาะในหม้อต้มไฟสีแดงแต่ทีนี้พอเรามีหม้อต้มไฟสีฟ้าแล้วแค่มีหนังสัตว์เฉยๆค่ะก็เปลี่ยนเป็นกาวได้เออเนี่ยใช่ไหมน่าเนี่ยใช่เลยคือไม่ต้องใช้สลามบอลแล้วเราไปหาสลามบอลมาเพื่ออะไรนี่จากเตาถลุงแร่แห่งนั้นค่ะทำให้เราถลุงเหล็กได้เป็นสตีลมาแล้วจัดไป Excavator Modifier ในที่สุดค่ะอยากจะร้องไห้น้ำตาจะไหลปกติใช่ไหมคะในม็อดนี้มันมีแบบม็อดที่ชื่อว่า All Equation ค่ะก็คือถ้าเราเนี่ยกดอย่างเงี้ยแล้วทำอย่างเงี้ยมันควรที่จะขุดพื้นที่หรือว่าตัดไม้ได้แบบเป็นพื้นที่กว้างแต่มันบอกว่าเรายังทำไม่ได้ถ้าเรายังไม่มี modify ก็คือเรายังไม่ฉลาดพอที่จะทำนั่นเองเออได้ modify มาแล้วค่ะตีได้ไหมเนี่ยใส่สิใส่สิต้องมี modifier ด้วยโอ้โหอุปกรณ์เราเลเวลโอ้โหเยอะเลยค่ะ
ใส่ไม่ได้เพราะว่าพวกนี้มันเลเวลตันแล้วอ่ะมันยังไม่มีเลเวลอัพอาจจะต้องตีอุปกรณ์ใหม่ค่ะเห็นอะไรนี้ไหมคะมันดูเป็นระเบียบมากๆเลยใช่ไหมใช่ค่ะเราเสียเวลานิดหนึ่งในการจัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบค่ะโซนนี้ก็จะเป็นแร่เนาะแล้วโซนนี้ค่ะก็เป็นพวกอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วโซนนู้นก็จะเป็นบล็อกดูเป็นระเบียบขึ้นมาใช่ไหมอุตส่าห์ไปแอบจัดเรียบร้อยแล้วทูสเตชันตรงนี้เลยค่ะจัดมาอุปกรณ์ใหม่ใส่เข้าไปอ่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปด้ามจับหรืออะไรสักอย่างต้องเป็นไม้ค่ะมันจะได้ซ่อมตัวเองได้นั่นแหละเรียบร้อยแล้วก็พิกแอคอันใหม่ก็จัดกันไปเลยอู้ด้ามจับอะไรดีแซฟไฟร์กับรูบี้ต่างกันไหมอ่ะไม่ได้ต่างกันเลยอ่ะอันเดียวกันชัดๆจัดไปนั่นแหละมาตรงนี้แล้วกันนั่นแหละแล้วเอาพิกแอคอันเก่าของเราค่ะตั้งไว้โชว์เท่ๆอย่างนี้แหละนั่นแหละโอเคคือมันเลเวลอัพยากค่ะมันต้องใช้ XP ตั้งประมาณ 6,000 น่ะถึงไอ้เจ้า2ตัวนี้จะเลเวลอัพค่ะเราก็เลยตัดสินใจทําอันใหม่ดีกว่าง่ายกว่าเยอะเดี๋ยวนั้นนี่มันอันเดียวกันใช่ไหมเนี่ยโอ้ยตีผิดค่ะมันต้องคนละสีกันสิตีใหม่เอามาใส่มาค่ะให้เอาคนละสีดีกว่าในเบื้องต้นเราต้องการ100 XP ใช่ไหมคะเพื่อจะ modify level 1ค่ะก็ทำยังไงก็ได้ค่ะให้มันแบบใช้สภาพครบ100ทีก็ขุดไม้อะไรตัดไม้สิตัดไม้ขุดดินขุดหินค่ะทำไปเรื่อยเดี๋ยวก็เลเวลอัพเองนั่นแหละยิ่งเราใช้งานเราก็ยิ่ง modify ได้เยอะค่ะนี่ขนาดไม่ได้อัพสปีดไม่ได้อัพอะไรเลยค่ะมันยังตัดได้เร็วขนาดนี้ก็คือแร่เบื้องต้นมันดีเนาะโอ้เลเวลอัพแล้วนั่นแหละที่ต้องการ1 modifier ปรากฏขึ้นมาเลยค่ะก็ใส่เลย equator modify ค่ะมันใส่ได้2เลเวลใช่ไหมโอ้2ทับ2นั่นแหละนี่เห็นไหมมาเป็นชุดโอ้ยนี่เลยค่ะคือสิ่งที่ต้องการน้ำตาจะไหลรอมาอย่างเนิ่นนานอ่ะยังไม่ได้กดคีย์ค่ะโอ้โหตัดได้ยังสูงอย่างกว้างแต่บนยอดนั้นไม่ถึงแฮะเอ้ยใช้ได้ค่ะแต่มันก็แบบไม่ถึงยอดอยู่ดีอะแปลว่ามีระยะจำกัดค่ะต้นไม้มันก็สูงแหละคือต้องบอกว่าแต่ก่อนนะเจ้าเอ็กควเอเตอร์ค่ะมันมาตั้งแต่เริ่มต้นเกมไงคือแบบแค่ตั้งคำสั่งไว้ค่ะแล้วกดคีย์ปุ๊บมันก็ใช้การได้แต่ในเวอร์ชันนี้ค่ะเขาอยากจะให้แบบตามยุคตามสมัยค่อยๆพัฒนาไปทีละนิดเขาก็เลยไม่แบบไม่ได้ให้มาตั้งแต่ต้นรอให้เราทำนู่นทำนี่จนถึงเควสมันนั่นแหละถึงจะสามารถทำได้ตัวซ่อมเราก็ยังไม่ได้ทำค่ะเรายังทำตัวซ่อมไม่ได้ไอ้พวกรีเพลคิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเลเวลการทำของเรายังไม่ถึงตอนนี้ก็ได้เพียงแค่ซ่อมธรรมดาธรรมดาไปก่อนจัดไปซ่อมแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเออเลเวลอัพทันทีอ่ะเพราะมันมีเอ็กซ์คาเวเตอร์เลเวลมันก็อัพง่ายอ่ะนี่มาแป๊บเดียวก็อัพแล้วค่ะเราจะใส่ทนทานก่อนหรือว่าใส่ Attack Speed ก่อนดีคะ Attack Speed อาจจะยังไม่จำเป็นเท่าไหร่เพราะมันมีเอ็กซ์คาเวเตอร์แล้วไม่ว่ายังไงมันก็เร็วอยู่แล้วใช่ไหมคงจะต้องใส่ทนทานใส่ไดมอนด์ทนทานเพิ่มขึ้นเป็น 1,100 ถ้าใส่เอมเมอรัลล่ะทนทานเพิ่มขึ้นเป็น900มันต้องคอมโบทั้ง2อย่างเบื้องต้นเอาไดมอนด์ก่อนแล้วกันค่ะไดมอนด์ใส่ได้อันเดียวจัดไปนี่ทนมากขึ้นก็ใช้งานได้นานขึ้นขอดูรางวัลเควสซิกล่องค่ะเอ๊ะถูกพาร์ทเหรอเฮ้ยน่าสนใจเผื่อได้ของดีแล้วก็ฝักบัว5เลเวลแล้วก็อีก5เลเวลจืดสติลอาร์เมอร์สติลเลยนะใส่ได้ไหมใส่ได้หรือเปล่าใส่ได้ก็น่าจะดีนิดหนึ่งแล้วนะใส่มาค่ะอะไรเปลี่ยนไปสีเปลี่ยนไปนิดหนึ่งเนาะจากสีขาวๆค่ะออกเป็นสีเทาๆก็เป็นสติลนั่นเองวันนี้น่าจะหาทรัพยากรกันเรื่อยๆเลยค่ะเราต้องการสายใช่ไหมต้องการ
ดินเหนียวแล้วก็ต้องการกราเวลค่ะในน้ำนี่มันหาได้ทุกอย่างจริงๆนะเนี่ยจัดไปหืออู้38อันในการขุดครั้งเดียวค่ะคุ้มค่าเลาะเรียบร้อยค่ะดูสิสภาพโอ้โหเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นโพรงแน่นอนเหรอแค่มีแม่น้ำค่ะทุกอย่างก็สบายอ่ะเพราะมันมีทุกอย่างให้เราอยู่ในนี้เลยนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งเนาะ I am Groot ค่ะถ้าใครเคยดูหนังแต่ทีนี้เขาบอกว่าเขาไม่ใช่ Groot นะเขาคือกราวค่ะนี่คือเควส I am กราวใส่ลงไปกราวเวลค่ะดินเหนียวแล้วก็ทรายลงไปในนี้เลยเอาให้หมดไม่ต้องเหลืออะไรค่ะได้มาแล้วนี่ไงไอแอมกราวค่ะแล้วก็เอาไปอบค่ะนี่อย่างเงี้ยไปทำงานอยู่มะไฟสีฟ้าโอเคได้ไรเอ่ยนี่ค่ะเซียบริกนั่นไงได้มาแล้วเซียบริกค่ะเป็นของที่สำคัญมากเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของการหลอมแร่ในระดับที่สูงขึ้นในครั้งก่อนค่ะเรามีข้อสงสัยว่าทำไมหมาถึงไล่กัดเราทั้งที่เราจับมันมาแล้วเราเทมมันมาแล้วคำตอบคือเราเอาเนื้อหมาไปให้เขากินค่ะเขาก็เลยโมโหคือเอาเนื้ออะไรให้หมากินก็ได้นะแต่ถ้าเป็นเนื้อหมาเมื่อไหร่ค่ะหมาจะแบบเฮ้ยฆ่าเพื่อนเราแกมันกุนทรยศนั่นเลยค่ะหมาไล่กัดหัวเราเลยอันตรายสุดๆอย่างแรกค่ะกระจกเพื่อการตกแต่งแล้วก็ความสวยงามของสำคัญไม่ครับนะของตกแต่งนี้เอาก่อนค่ะแล้วก็นี่เลยตัวหล่อค่ะสามารถหล่อแร่เป็นแบบบล็อกๆได้สำคัญมากแล้วก็นี่ไงฐานหล่อค่ะหล่อแร่ที่มันเป็นแผ่นๆ ก้อนๆเนาะตรงนี้เลยแล้วกันค่ะมาอย่างแรกวางฐานก่อน3คูณ3ปกติมันสัก2คูณ2ก็ได้นะแต่นี้คือแบบให้กว้างนิดนึงค่ะจัดไปที่ตัวส่งก่อนโอเคมาตัวส่งกระจายอยู่ด้านละฝั่งแล้วกันค่ะด้านหนึ่งเราจะหล่อขึ้นรูปให้เป็นบล็อกอีกด้านหนึ่งหล่อขึ้นรูปให้มีแม่พิมพ์แล้วก็ท่อส่งไปเลยค่ะและอีกด้านหนึ่งเอาเป็นตัวคอนโทรลเลอร์เนาะแล้วก็แท้งค่ะนี่อยู่ด้วยกันปิดมาโอเคหน้าตาเป็นอย่างนี้เหมือนจะทำงานได้แต่ยังไม่ทำงานขุดบอลนี้ออกค่ะเราต้องไม่ใช้เตาเผาควบคุมค่ะเราต้องเป็นตัวควบคุมโดยตรงเลยซึ่งมันคราฟแบบนี้ใช่ Smeltery Controller ค่ะตัวนี้ต่างหากเมื่อกี้คราฟผิดน่ะออกไปนี่เห็นมะไฟขึ้นค่ะแปลว่าทำงานได้แค่นั้นแหละแล้วก็เติมไปเดี๋ยวได้อย่าพึ่งอยากจะเห็นเวลาที่เราหลอมจะต้องนี่เลยเป็นกระจกสิคะเออมันจะได้เห็นไงว่าเรากำลังหลอมอะไรอยู่ยิ่งพื้นที่ด้านในนี้ค่ะมากเท่าไหร่ใช่ไหมมันก็สามารถจุของเหลวได้เยอะเท่านั้นค่ะตรงมุมไม่จำเป็นที่ต้องเอาไว้จัดไปของอย่างแรกที่อยากจะหลอมที่สุดในชีวิตเหล็กค่ะใส่เข้าไปเลยอย่างเงี้ยไอ้นั่นแหละนี่ไงขึ้นขีดแล้วนี่ค่ะตอนแรกจะเป็นก้อนอยู่ใช่ไหมเห็นวะเรียงกันเป็นชั้นเลยยิ่งพื้นที่นี้เยอะค่ะเราก็สามารถที่จะหลอมแร่ได้ทีละเยอะแล้วก็สามารถที่จะจุกของเหลวได้ทีละเยอะนั่นเองสำคัญยิ่งพื้นที่เยอะนี่ได้มาแล้วสีแดงนี่คืออะไรเหล็กเหลวค่ะแดงเป็นเลือดเลยนะเนี่ยนั่นแหละทีนี้ปี้เอามาไหลออกมาไหลออกมาในที่สุดใช่ไหมเราจะได้บล็อกเหล็กมาแล้วค่ะคือก็ไม่เข้าใจนะว่ามอดนี้ทำไมถึงยุ่งยากขนาดนี้จะเอาเหล็ก9ก้อนไปคราฟรวมเป็นบล็อกเหล็กเลยไม่ได้ต้องค่อยทีละสเต็ปทีละขั้นตอนค่ะตามพัฒนาการของมนุษยชาตินี่ไงเริ่มเย็นละใกล้แล้วโอ้ยในที่สุดก็ได้มาแล้วบล็อกเหล็กบล็อกแรกของเราค่ะ
ามาได้ด้วยความยากลำบากไม่น่าวางบล็อกนี้เลยโอ้โหต้องใช้โชเวลในการเก็บเกี่ยวค่ะแหมการอบเนี้ยเราต้องอดทนกับแบบนี้ไปอีกนานค่ะอัตโนมัติคงยังไม่ได้เร็วๆนี้มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปช่วงนี้ก็อาศัยความอดทนไปก่อนค่ะทูสเตชันจ๋าอยู่ไหนนี่ไงทูสเตชันรวมกับบล็อกเล็กอย่างนี้นั่นแหละเราก็จะได้เป็นทูฟอร์ค่ะก็คือเป็นทูสเตชันเวอร์ชันอัปเกรดนั่นเองแอดวานซ์กว่าครับอุปกรณ์ได้หลายอย่างมากกว่าค่ะดูสิเห็นไหมเยอะมากเลยในร้านค้าของเราใช่ไหมมีเงิน380บาทเราก็ซื้อของได้เลยค่ะเอาเป็นระดับออฟซิเดียนก่อนดูสิอันนี้เลเวลออฟซิเดียนค่ะมา200 1อันจัดไปนี่ทีนี้เมื่อใส่ไปอย่างเงี้ยแล้วใส่ไปอย่างงี้อ้าวมันไม่ซ่อมให้เหรอโอ้แหมหัวมันไม่ใช่เซฟไฟมันจะไปซ่อมเซฟไฟได้อย่างไรอ่ะหัวเซฟไฟแล้วทีนี้จัดอย่างงี้นี่ซ่อมได้จัดใหม่สิสภาพอุปกรณ์ของเราใกล้พังแล้วถ้าเราไว้อย่างงี้ไว้อย่างงี้มันก็ซ่อมได้นะโอ้โหแต่ว่าซ่อม1ทีชาร์เพนนิ่งคิดหรือว่าหินลัมมี่ของเรามันก็หายไปเลยไงมันก็ไม่ดีเท่าไหร่อ่ะและไหนๆก็ไหนๆแล้วใช่ไหมของที่เราอยากได้อีกอย่างหนึ่งค่ะนี่ Armor Station จัดไปแล้วก็วางเซียบริกอย่างเงี้ยใช่และบล็อกเล็กอย่างเงี้ยนั่นแหละในที่สุดเราก็ได้ Armor Station มาแล้วเราจะทำอะไรได้คะเราก็ตีบวกเกราะได้ไงใส่เข้าไปนี้แล้วกันนะไอ้มันต้มๆเผาๆอบๆไปนี่เลย Emerald ค่ะมาแล้วก็เพชรมาส่วนริสโตนเราอยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมไปอัมเมอร์ฟอสค่ะใส่เข้าไปใส่ริสโตนเป็นการอัปเกรดเพิ่มสปีดบวก 4.5% เฮ้ยยังเยอะนี่บวกแค่นี้เหรอบวก 5% เอาก็เอาค่ะมันจะต้องรวมทุกอย่างใช่ไหมบวกอีก 5% จัดไปเอาไปความเร็วมันสำคัญความเร็วเป็นสมบัติของปีศาจแล้วก็เพิ่มความทนทานด้วยนี้เลยจัดไปค่ะสองอย่างเอเมอรัลจะเพิ่มความทนทาน 50% เนาะส่วนลาพิราซูรีค่ะจะเพิ่มความทนทานแบบ1เท่าตัวมันต้องมีด้วยกันมันถึงจะคูณกันได้นั่นแหละตีค่ะไม่ต้องคิดอะไรมากตีไปเรื่อยๆตีจนกว่าโลกจะจำตีกันเข้าไปสุดท้ายก็กลายเป็นยำค่ะโอ้โหเอ้ยดูหลากหลายสีสันขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมโอ้โหดูสิคะการผสมผสานหลายอย่างโอ้มีเกาะเพิ่มขึ้นด้วยนะเนี่ยถอดเสื้อผ้าวิ่งนะคะเร็วขนาดนี้ใส่เสื้อผ้าวิ่งเร็วขนาดนี้ความเร็วเพิ่มขึ้น 1% ค่ะไม่ได้รู้สึกว่ามันเร็วขึ้นเลยมันไม่ได้เร็วขึ้นสักนิดเลยค่ะวิ่งแบบธรรมดาวิ่งแบบสปีดนี่ค่ะเร็วเพิ่มขึ้นแค่นี้เองใส่ชุดเกราะเอ้ยเร็วขึ้นมานิดหนึ่งค่ะเร็วขึ้นมากๆเลยนะเนี่ยได้นิดหนึ่งก็ดีนะเนี่ยมันเร็วเพิ่มขึ้นมา 1% 1x ค่ะแค่นั้นเองไม่ได้เร็วขึ้นมากเท่าไหร่เลยแต่จากข้อมูลบอกค่ะว่าความเร็วเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ทีละเล็กละน้อยค่ะซึ่งมันสแต็กรวมกับชิ้นส่วนอื่นด้วยนั่นหมายความว่ามันคำนวณทั้งชุดสินะแล้วก็นับเป็นสปีดของเราค่ะวิ่งเร็วขึ้นนิดหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่เร็วใช่ไหมเอ้ยมันก็ได้อยู่นะคะเนี่ยมันเหมือนกินยาสปีดเลยนะเนี่ยเฮ้ยไวอยู่ค่ะวิ่งปืนเลยถ้าคุณผู้ชมถามว่าทำไมเราไม่บินด้วยเจ็ตแพ็คหรือไม่บินด้วยอะไรเรายังอยู่ในยุคหินอยู่เลยค่ะเราจะไปอุตสาหกรรมอย่างนั้นไม่ได้เอ้ยแต่ว่าชอบค่ะมันดูวิ่งไวขึ้นแบบทันตาเลยนะเนี่ยโอ้ใช้ได้ใช้ได้ช
เราดูเป็นลิเกลิเกค่ะมีสีเขียวอื้อมีสีฟ้าครามมีสีเนื้อมีสีแดงมหากรรมยำสีชัดๆเลยโอ้โหแต่ก็ดูดีอยู่ค่ะอย่างน้อยก็ได้ในเรื่องของอาร์เมอร์เพิ่มขึ้นเนาะวิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ทนทานมากขึ้นนั่นเองรับรางวัลค่ะโอ้กระเป๋าทราเวลเลอร์โอเคเรายังไม่รู้ค่ะว่ามันทำอะไรได้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันตอนนี้เราก็ได้ 62% ค่ะของยุคกลไกแล้วก็ยังเป็นยุคโบราณอยู่นั่นเองโบราณกึ่งกลไกค่ะ 62% นี่ถือว่าเยอะนะตายแล้วทีนี้ก็เหลืออะไรบ้างเลยเหลือค่าวิเทอร์ค่ะแล้วก็เหลือปีกอะไรท่าไม่อยากจะไปตีดีเอ็นเลยอ่ะเพราะว่าไม่ชอบดีเอ็นมากๆแต่ก็ต้องไปใช่ไหมโอเคเหลือนู่นนั่นนี่อีกนิดหนึ่งค่ะซึ่งก็ไม่เยอะเท่าไหร่62%แป๊บเดียวก็น่าจะจบแล้วแหละในวันนี้ค่ะก็น่าจะเพียงพอเท่านี้เดี๋ยวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบ๊ายบายค่ะ